ังเวียนการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยแห่งศึกมวยดีสระบุรีณสนามมวยบ้านคนดีอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครบเครื่องหมัดเท้าเข่าศอกศึกมวยดีสระบุรีรับรองมันสะใจสวัสดีครับท่านผู้ชมเราเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการที่นี่สระบุรีวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับแต่อยู่ที่อำเภอวิหารแดงตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้านอาหารปีกไม้ใครๆก็รู้จักที่จังหวัดสระบุรีครับวันนี้ผมอยู่กับคุณโรจน์ปีกไม้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ใครอ่ะเกียรติเพชรครับเกียรติเพชรเกียรติเพชรนักมวยคู่เอกในรายการของเราศึกมวยดีสระบุรีวันที่21เดี๋ยวก็ชกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ชกแล้วติดตามเราอีกสักแป๊บเดียว4ทุ่มเนี่ยได้เห็นละ4ทุ่มได้เห็นเกียรติเพชรละอ๋อที่ว่าเป็นอดีตแชมป์อดีตแชมป์ที่ราชดำเนินราชดำเนินครับผมจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปคุยเดี๋ยวต้องไปคุยเดี๋ยวต้องไปดูครับต้องบอกท่านผู้ชมว่าครับผมวันศุกร์นี้4ทุ่มได้พบกับเกียรติเพชรสวนอาหารปีกไม้แน่นอนสัปดาห์นี้ชกเป็นคู่เอกได้ข่าวว่าเสียโรดเนี่ยเจ้าของค่ายเนี่ยเตรียมพกเงินเดิมพันไปหลายแสนบาทจริงไหมครับก็มีบ้างครับเตรียมไปแต่ไม่รู้คู่ต่อสู้จะสู้หรือเปล่าใช่ไหมครับแต่เตรียมไปละยังไงก็ไปว่ากันที่เวทีมวยทีว่าจะยังไงกันนะครับตามสภาพแวดล้อมนะครับแต่ผมว่าเกียรติเพชรผมมาในนามของมนัสชัยนะนี่ไม่เปาะนะขอร้องอดีตแชมป์ไม่ได้กลัวนะเดี๋ยวเจอแน่ใช่ไหมคุณชาวมาในนามของคุณของนักมวยมนัสชัยครับผมที่จะเป็นคู่ชกกันที่เป็นคู่เอกสุกเนี้ยเวลา4ทุ่มกว่าๆเนี้ยได้ดูแน่นอนที่ช่องเนี้ยทีวี24เราครับผมมนัสชัยนี่มาจากกรุงเทพนะไม่ใช่บัมบดาอ๋อมวยกรุงเทพเหรอครับผมโอ้ยมวยกรุงเทพจะมาสู้มวยสระบุรีได้อย่างไรเฮ้ยโอ้โหสระบุรีนี่ต้นกำเนิดมวยไทยโอ้โหมันเยอะแยะหลายค่ายมีแต่ฝีมือทั้งนั้นเอานะเดี๋ยวก็รู้แล้วนะไอ้มันจริงเถอะเดี๋ยวดูตอนซ้อมน็อกแม่วันนี้ผมโชคดีครับคุณโรจน์ปีกไม้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมค่ายมวยนะก็ของคุณโรจน์สวนอาหารปีกไม้ครับก็ยินดีครับค่ายนี้ตั้งมาหลายปียังครับพี่โรจน์ก็ประมาณ10ปีแล้วครับ10ปีละครับเป็นค่ายมวยชื่อค่ายมวยสวนอาหารปีกไม้มาตั้งแต่ต้นเลยป่ะครับใช่ครับตั้งแต่ต้นเลยทําไมพี่โรจน์ถึงมาทําค่ายมวยเป็นไงชอบหรือไงหรือยังไงครับคือมันประวัติเป็นมาคือผมเคยเป็นนักมวยเก่าเคยเป็นนักมวยเก่าใช่ครับผมอ้าวแล้วพกปืนทําไมเป็นนักมวยก็ไม่ต้องหรือไม่พกไม่พกมีแค่วิทยายุทธมีฝีมือในร่างกายไว้ป้องกันตัวอย่างเดียวเราไม่ไปละลานใครครับผมไว้ป้องกันตัวอย่ามาแย้มนะอย่ามาแย้มนะอย่ามาแย้มนะเป็นนะเป็นมวยนะอยู่เปิดค่ายมวยมา10ปีละครับตัวเองตัวพี่โรจน์เองก็เป็นนักมวยครับก็เคยชกมวยครับแต่ไม่ดังเท่าไหร่แต่ไม่ดังเท่าไหร่ที่ไม่ดังเพราะสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีทีวีหรือเปล่าพี่โรจน์มันคนสนับสนุนไม่ค่อยมีด้วยครับอ๋อคนสนับสนุนไม่ค่อยมีก็ต้องฝึกเองซ้อมเองพาตัวเองไปชกใช่ใช่ครับเข้าไปชกในกรุงเทพไหมเวทีดังๆราชดำเนินลุมพินีอะไรเข้าไปชกไหมก็มีชกราชดำเนินอยู่ประมาณ10ครั้งโอ้สมัยก่อนชกราชดำเนิน10ครั้งไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับผมนะครับไม่ใช่ธรรมดาก็ถือว่ามีชื่อเสียงอ่ะครับผมมันเป็นหนุ่มใช้ชื่ออะไรครับรุ่งโรจน์ศักดิ์นรินทร์ครับรุ่งโรจน์ศักดิ์นรินทร์ครับผมเคยได้ยินชื่อได้ยินครับได้ยินเมื่อกี้เนี่ยเพราะสมัยก่อนนี้ผมก็ไม่เป็นมวยไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยจะดูมวยทีวีเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแล้วเปิดวิทยุผมเคยชกออกทีวีประมาณ2ครั้ง
ช่อง5แต่ก่อนตอนเย็นๆช่วง5สมัยก่อนนี้ถ่ายทอดช่อง5เวทีมวยราชดำเนินครับจำได้ชกอะไรชาญณรงค์สอนนิคุณโอ้โหชกกับตบมวยใครชนะใครมั้ยชนะครับแม่น้องแพ้คะแนนครับแพ้คะแนนไม่เป็นไรนะตอนนี้เขายังอยู่มั้ยชาญณรงค์อ่ะไม่ได้รู้จักเลยตอนนี้ไม่ได้ติดต่อกันเลยนึกว่ายังอยู่แล้วท้ามาชกที่เวทีบ้านคนดีหน่อยที่สนามมวยบ้านคนดีหน่อยที่โดยวัยชกกำลังหนุ่มตอนนั้นชก2ครั้งออกทีวีมันชนะน็อกไอ้นั่นสว่างชัยเจริญเมืองแล้วก็มาแพ้คะแนนชาญณรงค์สอนให้คุณอ๋อชนะน็อกครั้งนึงแพ้คะแนนครั้งนึงเอาหน้าถึงไงนักมวยสระบุรีก็ยังเก่งอยู่นะยังเก่งนะฮะยังเก่งอยู่ชนะน็อกอ่ะฝีมือมากฝีมือมากนักมวยสระบุรีสุดยอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้นักมวยในค่ายก็ประมาณ10คนมีนักมวยอยู่ในค่าย10คนที่ทำอยู่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนจังหวัดสระบุรีไหมหรือมาจากทั่วสารทิศมาจากทั่วครับมาจากเพื่อนๆมาจากใต้ส่งมาก็มีแล้วก็มาจากแถวโคราชแล้วก็เด็กแถววิหารแดงเราเนี่ยเด็กแถววิหารแดงเราก็มีนะครับพวกส่งมาฝึกมาฝึกมาเก็บซุ่มซ้อมนะครับแล้วก็ไปต่อยต่างจังหวัดบ้างไปต่อยใต้บ้างไปต่อยกรุงเทพบ้างไปต่อยอีสานบ้างก็ไปทั่วแล้วนะไปทั่วใครทั่วคือโปรโมเตอร์ติดต่อมาผมไปหมดไปหมดครับโปรโมเตอร์มีมวยที่ขนาดฝีมือสูสีกันเนี่ยติดต่อมาได้แล้วแล้วพามาหาโลดควรทหารปีกไม้เนี่ยเรามีมวยไว้รองรับมีมวยไว้รองรับอย่างเช่นนะเวทีมวยบ้านคนดีสระบุรีของเราเนี่ยพี่โลดมีนักมวย140ปอนด์มั้ยอ๋อมีเลยใครอ่ะเกียรติเพชรไงเฮ้ยมวยคนนี้จะหาคู่ชกได้เหรอเกียรติเพชรไอ้เขาว่าเก่งมากนะก็เลยเจอกันเจอใครนะมวยคุณใครนะมนัสชัยมนัสชัยก็เกียรติเพชรเด็กเทพเด็กเทพเดี๋ยวก็รู้ว่านักมวยกรุงเทพกับนักมวยสระบุรีใครจะแน่ใครจะแน่บ้างอีกแป๊บเดียวท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ได้เห็นติดตามไม่ได้อีกไม่กี่ชั่วโมงเนาะสี่ทุ่มกว่าเนี่ยประมาณสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มเนี่ยได้ชมแน่ได้ชมเกียรติเพชรนักมวยจากค่ายสวนอาหารปีกไม้สระบุรีแน่นอนนะครับผมเนี่ยรางวัลมากมายเลยคุณโรดนี่เป็นรางวัลจากฝีมือเด็กในค่ายเด็กในค่ายล้วนๆเลยเข้มขัดเยอะเลยเข้มขัดจากเวทีไหนบ้างครับศึกอะไรเป็นเส้นแรกของก็ของเพชรศรีนินของ122ปอนด์ของเวทีราชดำเนินกลับมาเส้นที่2ก็ของเกียรติเพชรก็130ปอนด์ราชดำเนินไหนฮะไหนเนี่ยเหรอครับผมครับเดี๋ยวมนัสชัยจะโอ้โหมนัสชัยจะแย่งเราคืนครับผมไม่เป็นไรครับยินดีครับสมบัติบัตรแข่งกันชมครับไปกันชมสมบัติแข่งกันชมนะครับการชกกันสุกเนี่ยชิงเข้มขัดเส้นนี้ด้วยเหรอไม่ได้ชิงไม่ใช่อ๋อธรรมดาชกกันธรรมดานัดประลองฝีมือกันว่าใครจะแน่กว่ากันแต่อันนี้เข้มขัดนี้เป็นแชมป์ของเราแล้วก็เป็นสมบัติของเกียรติเพชรละใครเอาไปไม่ได้ผมไม่ได้เสียแชมป์ครับไม่ได้เสียแชมป์สละแชมป์แล้วก็มีแชมป์รุ่นใหม่ไหมคนหนึ่งของน้องแชมป์บุษยามภาคกลางรุ่น40กิโลรุ่น40กิโลได้มาใหม่ๆเส้นไม่ใช่เหรอครับเหมือนกันได้มาใหม่ๆสรุปแล้วนี่ถ้าเป็นเด็กในค่ายต้องมวยในค่ายนะก็ได้แชมป์เข็มขัดมา 3-4 เส้นถือว่าไม่ใช่ธรรมดานะก็เป็นความภูมิใจของคนทำมวยครับอดีตนักมวยเก่าอย่างนี้เนี่ยเป็นอดีตนักมวยเก่าเป็นความภาคภูมิใจด้วยเนาะที่ทุ่มเทตั้งใจที่ฝึกฝนเนาะหานักมวยมานะครับหานักมวยมาซ้อมเนี่ยถ้าเกิดชาวบ้านแถวเนี้ยเขาอยากจะฝึกมวยอะไรเนี่ยก็หาพี่โรจน์ได้เลยก็ได้เลยครับมาจากกรุงเทพก็มาเลยใครมีลูกมีร้านอยากจะมาฝึกนักมวยตั้งแต่เล็กก็มาเลยจะฝึกเป็นแบบจะฝึกเป็นแบบอาชีพหรือว่าจะมาแบบช่วงในวัยนี้กำลังใกล้จะเปิดเป็นยิมมวยไทยและฟิตเนสคือต้องการจะมาแบบเรียนอาชีพที่จะเรียนเพื่อออกกำลังกายโอเคครับทางเรามีพร้อมให้เร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับประมาณค่ายมวยสวนอาหารปีกไม้จะเปิดสอนมวยไทยแล้วมีฟิตเนสด้วยครับมาแบบออกกำลังกายฟิตเนสแล้วก็มาฟุกเวิร์กฟิตซ้อมมวยไทยได้หรือจะเรียนแบบเป็นอาชีพเลยเอาเป็นเอารู้เอาทุกอย่างเอาออกไปป้องกันตัวเองได้ก็เราจะเปิดละเร็วๆนี้คาดว่าอีกเดือน2เดือนเนี่ยเปิดแน่นอนประมาณไม่เกิน2เดือนครับเปิดไม่เกิน2เดือนประมาณตอนนี้สร้างได้ 70% ตุลาเนี่ยนะประมาณตุลาเนี่ยใครอยากจะมาฝึกมาสอนเปิดเป็นทางการคือวันที่3กันยาเปิดเป็นการ3กันยาเลยครับสิงหากันยาเปิดทางการแล้วก็เชิญพวกแล้วคนที่สนใจจะมาจะเดินทางยังไงก็ขับรถมาเลยครับก็มาถึงวิหารเมื่อกี้ยังบอกว่าถึงไฟแดงมาถึงไฟแดงถ้าเกิดมาทางหินกองก็เลี้ยวขวามากิโลเดียวเจอเลยครับพอถึงไฟแดงวิหารแดงวิหารแดงสี่แยกไฟแดงที่วิหารแดงเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา1กิโลเมตรถึงเลยถ้ามาจากทางหินกองถ้ามาจากนครนายกก็เลี้ยวซ้ายแยกไฟแดงเลี้ยวซ้าย1กิโลเมตรก็ถึงแล้วกันครับผม
ถ้ามาไม่ถูกจริงๆอ่ะขอเบอร์โทรได้ไหมได้ครับผมไม่หวงนะไม่หวงครับแม่บ้านก็ไม่หวงแม่บ้านก็ไม่หวงเบอร์จำได้ไหมจำเบอร์ได้ตัวเองเบอร์แม่บ้านจำไม่ได้อ้าวขอเบอร์คนอยากจะมาเรียนก็โทรมาได้ครับ0817592851ครับโอ้มาถึงแน่นอนมาถึงแน่นอนไม่ถึงแน่นอนโลดสวนอาหารปีกไม้ครับแน่นอนนี่ชื่อจริงเลยเหรอลื่นโลดปีกไม้เนี่ยชื่อจริงๆคือชื่อไพโรจน์หนองยาวครับอ๋อชื่อไพโรจน์หนองยาวแต่คนแถวนี้ก็รู้จักในนามโรจน์ปีกไม้ครับอ๋อเป็นเจ้าของบ้านก็เป็นปีกไม้เจ้าของสวนอาหารปีกไม้อ๋อได้ใช้นิคเนมว่าโรจน์ปีกไม้ชื่อจริงชื่อไพโรจน์ไพโรจน์หนองยาวไพโรจน์หนองยาวนะหนองยาวก็เป็นคนสระบุรีก็คือต้นกำเนิดของพ่อแม่คือเป็นคนอำเภอตำบลหนองยาวจังหวัดสระบุรีอ๋อเป็นคนพื้นเพจจังหวัดสระบุรีครับพูดถึงนักมวยดีกว่าเพราะว่าคืนนี้เกียรติเพชรตัวจริงเปล่าครับผมอดีตแชมป์ครับผมเกียรติเพชรนี่ชกมากี่ครั้งแล้วเนี่ยสถิติชกเป็นไงชกกี่ครั้งชนะกี่ครั้งแพ้กี่จำไม่ได้สมองเบลอแล้วมั้งสงสัยสมองน็อกแน่คืนเนี้ยไม่ได้นับครับไม่ได้นับนะชนะมานับไม่ถ้วนว่างั้นเถอะชนะมานับไม่ถ้วนและส่วนใหญ่จะชนะน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยอะไรคะแนนครับมีสอบอ๋อชนะคะแนนพอเขาอยู่มุมนู้นเราก็หนีมามุมนี้ครับผมยกได้ทีนึงแล้วก็หนีมามุมอีกมุมนึงชนะคะแนนหมัดเดียวอย่างนี้ป่ะรอดูครับนักมวยเนี่ยจังหวะฝีมือครับอาวุธเด็ดเลยของเกียรติเพชรนี่คืออะไรมากจะเป็นแข้งซ้ายกับศอกแข้งซ้ายกับศอกศอกนี่คมยังใบไม่โกนหีเหล็กเลยศอกซ้ายหรือศอกขวาทั้งศอกสองศอกเลยนะได้ทั้งสองอย่างคือ คุณแทนไทยครับผมนักมวยที่ได้เป็นถึงอดีตแชมป์เนี่ยเขาไม่พูดหรอกเหรอไม่พูดพูดน้อยเดี๋ยวคอยดูแล้วกันคอยดูคืนเนี้ยคอยดูออกอาวุธนะโอ้โหบอกกรรมการติ๊กคะแนนมันไม่หวั่นไม่ไหวอ่ะแต่มนัสชัยนั่นเขามวยสดนะมันสมองนะอายุน้อยกว่านะเรียวแรงกว่านะแล้วก็ไม่ได้เที่ยวสวนอาหารปีกไม้ด้วยนะกำลังดีกว่านะครับไว้นะไว้ครับแน่ใจแน่ใจครับดูแล้วไม่น่าจะรอดรอดรอดนักมวยสระบุรีมีซ้อมโชว์ได้ไหมเนี่ยได้ครับซ้อมโชว์นะวันนี้จะเอ้าก็เสียเปรียบดีเดี๋ยวเขาก็เห็นอะไรอ๋อแต่ไม่ทันละแก้ตัวไม่ทันละเห็นแป๊บเดียวเห็นแป๊บเดียวเห็นแป๊บเดียวไม่ทันพอเดี๋ยวซ้อมโชว์สักครู่นึงแล้วก็นอนพักผ่อนนะครับคืนนี้สี่ทุ่มครับพร้อมพร้อมครับแน่ใจแน่ใจครับโอเคเดี๋ยวเราต้องไปชมเขาซ้อมดูนะฮะพูดน้อยนะฮะแต่ว่านี่การันตีด้วยฝีมืออดีตแชมป์เวทีมวยราชดำเนินไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้ววันนี้ก็มาน้องๆนะน้องๆกระดวนอ่อนนะมาท้าเดี๋ยวก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราจะไปชมการซ้อมมวยของเกลียดเพชรเลยใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูซิว่ามีฝีมือยังไงแล้วก็ท่านผู้ชมจะได้จับตามองว่าเฮ้ยหน่วยก้านยังไหวอยู่หรือเปล่าขนาดซ้อม2-3 นาทีนี่หอบไหมเฮ้ยหรือยังแจ๋วอยู่นะครับท่านผู้ชมน่าจะลืมน่าจะลืมฝีมือมวยไทยหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมดีกว่าเป็นพี่นะครับโอเคโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูฝีมือครับนัทชัยนี่อะไรเนี่ยเกียรติเพชรครับเกียรติเพชรแน่ใจเหรอแน่ใจเหรอนี่เทรนเนอร์อะไรพลครับพลอะไรพลบุรีรัมย์ครับล่วงแน่วันนี้มาพี่แทนมาในรูปของมนัทชัยจะมาน็อกเกียรติเพชรแต่ก่อนที่จะน็อกอยากจะดูฝีมือเทรนเนอร์ไหวนะไหวครับแน่ใจแน่ใจครับผมนี่ตาแหลมนะเดี๋ยวจะดูฝีมือเขาว่าทั้งอะไรนะศอกกับอะไรนะแข้งแน่ใจอยากดูมนัสชัยจะขอดูสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันยก5เอ้าเดี๋ยวชูดูเขาสักหน่อยหนึ่งอ่ะโอ้โหถีบขวาโอ้ยต่อยซ้ายไม่หนักนะไม่หนักโอ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวมั้งโอ้ยมนัสชัยสักขนลุกแล้วโอ้โห
โอ้โหดูขวาโอ้โหดูขวาเกียรติเพชรดูขวาเกียรติเพชรโอ้โหโอ้โหดูศอกนี่นะชินะศอกโอ้โหดูแข้งซ้ายโอ้โหตาย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 โอ้โหโอ้โหนี่ขนาดเบาๆนะฮะนี่โอ้โหพี่พลไหวไหมพี่พลพี่พลไหวไหมไหวครับแน่ใจไหวครับพี่พลไหวแน่นะเดี๋ยวจะพลบุรีรัมย์กลายเป็นพลอะไรน่ะน้องงูเห่าไปละโอ้โหโอ้โหดูแข้งซ้ายดูแข้งซ้ายเกียรติเพชรแต่มนัสชัยมองเห็นแล้วมองเห็นแล้วโอ้โหศอกขวาเตะซ้ายโอ้โหดูโอ้โหซ้ายขวาแน่นจริงๆนี่แหละครับมวยคู่เอกของศึกบ้านคนดีบ้านคนดีสระบุรีติดตามชมคืนนี้ติดตามชมคืนนี้นี่คืนนี้ได้ชมแน่4ทุ่มกับทีวีสีสถานีประชาชนโอ้โหเสียงเตะนี่มันแน่นกล้องไปหมดเลยได้ยินเสียงพี่แทนไทยมั้ยเนี่ยโอ้โหดูศอกซ้ายศอกขวาโอ้โห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 เดี๋ยวผมว่าดูแล้วฝีมือยังไม่เข้าอ่ะยังมนัสชัยแต่นะบอกให้ซ้ายขวานี่ไวมวยหนุ่มพี่พลหลบผมบเดี๋ยวผมจะสอนมวยเองอย่างเกียรติเพชรอดีตแชมป์หน่อยนะแน่ใจวันนี้จะมาเอาเข็มขัดคืนให้คืนไหมเนี่ยแน่ใจไม่มีร่วงนะบอกให้ไหวไหมเมื่อกี้อะไรไหมแข้งซ้ายแข้งซ้ายศอกศอกซ้ายแน่ใจลองซ้ายนะแน่ใจข้างซ้ายนะซ้ายหรือขวาอันไหนหนักข้างไหนหนักทั้งคู่ลองศอกซ้ายเดี๋ยวแน่ใจนะข้างซ้ายหนักแน่นะมันจะใช้เก่งกว่านะพร้อมเดี๋ยวจะมีน็อกไหมเนี่ยไม่มีนะเอาลองแค่ศอกเอา1 2เฮ้ยโอ้โหตายแล้วมนัสชัยช่วยด้วยเกียรติเพชรบันดอกมนัสชัยเหรอเป็นไงคุณแทนไทยยังสดอยู่นี่ในขนาดไปฟุตเวิร์กเนี่ยเหงื่อไม่ซึมสักเม็ดเลยเหงื่อมันตัวยังเกี้ยงกริ๊กเลยเห็นไหมเหงื่อไม่ซึมเลยก็เสร็จยังไงก็เสร็จมวยสระบุรีมันยังไม่แน่เพราะวันนั้นมันสมองล้วนๆวันนี้แค่กำลังสู้ความเก่าไม่ได้สู้ความเก่าไม่ได้สู้ความเก่าไม่ได้ยังไงก็สู้ความเก่าของมวยสระบุรีไม่ได้เดี๋ยวเจอกันแน่นอนแต่ถ้าเจอตัวจริงอาจจะไม่รอดนี่เมื่อกี้นี้เป็นไงคุณแดนไทยเราไม่ได้ไปดูเฉพาะการฝึกซ้อมของเกียรติเพชรอย่างเดียวเรายังไปเยี่ยมชมบรรยากาศบรรยากาศของการจำหน่ายอาหารการบรรยากาศของการต้อนรับขับสู้ของสวนอาหารปีกไม้ของสวนอาหารปีกไม้ของคุณไพโรจน์เนี่ยนะใช่บรรยากาศภาคกลางวันบรรยากาศภาคเวลายามค่ำคืนเป็นไงผู้คนเป็นพันผมเนี่ยตะลึงเลยไม่น่าเชื่อว่าอำเภอวิหารแดงเล็กๆเนี่ยจะมีนักเที่ยวจะมีที่มาหาความสุขความสำราญที่อำเภอเล็กๆของอำเภอวิหารแดงเนี่ยเป็นพันคนอาหารโอ้โหสุดยอดจับใช้สอยสั่งกันไม่หวัดไม่ไหวนะครับเมื่อกี้นี้ตากล้องไม่รู้หายไปไหนปล่อยให้ผมทานอาหารอยู่คนเดียวโอ้โหทานไม่หมดรู้แล้วตากล้องไปไหนแต่พูดไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวจะมาใหม่เดี๋ยวจะมาใหม่เป็นบรรยากาศภายในร้านสวนอาหารปีกไม้โอ้โหบรรยากาศมีทุกอย่างนะฮะมีทุกอย่างอย่าให้พูดว่ามีอะไรบ้างอย่าให้โอ้ดนตรีสุดยอดอย่าให้พูดว่ามีอะไรบ้างท่านผู้ชมต้องมาเองต้องมาเองอำเภอวิหารแดงครับสวนอาหารปีกไม้มาชมบรรยากาศความสนุกสนานยามค่ำคืนครับผมอาหารอร่อยๆมากันเที่ยวกันแบบครอบครัวแบบหมู่คณะเพื่อนฝูงหรือจะมาส่วนตัวเรามีทุกมุมไว้รอรับท่านมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ได้สบายนะสบายเลยพาครอบครัวหรือจะมาเยี่ยมชมค่ายมวยนึกโมโหใครมาจากบ้านไม่รู้จะระบายที่ไหนดิ่วเข้ามาเลยครับเวทีมวยปีกไม้มีปีกไม้นวมแขวนไว้เป็น10เป็น100มันชอบอันไหนสวมเลยครับ
ต่อยไม่เป็นฟิตเนสได้โอ้โหเครื่องมือเพียบเลยเพียบนะฮะเยอะมากอันนี้เอาไปไว้ที่บ้านหมอสักอัน2อันก็น่าจะพอนะก็เราก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากพี่โรจน์สวนอาหารปีกไม้นะครับที่จะคอยดูแลเวทีมวยสนามมวยที่นี่สระบุรีบ้านคนดีของเราเหมือนกันวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โรจน์มากๆเลยครับที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับที่ให้ความสนับสนุนเนาะเวทีมวยบ้านคนดีสระบุรีนะครับแล้วก็แล้วมองคุยกับคุณมองเห็นวัฒนธรรมอะไรเขาเรียกศิลปะศิลปะศิลปะแม่ไม้มวยไทยเนี่ยนะยังอนุรักษ์ไว้ถือว่าเป็นอาวุธที่สามารถเป็นติดกายของชายไทยได้ทุกคนนะครับผมเอาไว้ต่อสู้กับคนที่คิดไม่ดีกับเราเอาไว้ป้องกันตัวนะมวยไทยเนี่ยไม่ได้สอนไว้ให้ข่มเหงคนนะใช่ครับสอนเอาไว้ป้องกันตัวนะครับสอนเอาไว้เพื่อป้องกันตัวคือถึงจะแพ้ก็เหนื่อยหน่อยอะเหนื่อยหน่อยนะครับต้องบอกว่าดีใจแทนชาวจังหวัดสระบุรีนะฮะนักมวยหลายคนเนี่ยพอได้เก่งกาจมีเงินนะฮะก็ละทิ้งอาชีพเก่านะคุณโลดนี่ถือว่าได้อนุรักษ์นะฮะแล้วก็ยังสืบสานให้กับเคยเป็นนักมวยเก่าครับนะครับแล้วก็บางคนทิ้งไปแล้วนะฮะแต่คุณโลดยังรักอยู่ในอาชีพยังถือว่าอาชีพนักมวยนี่ยังครับถือว่าสามารถพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวได้เนาะคุณโลดนะถ้าใครมีความสนใจครับก็มาเรียนได้มาเรียนได้ครับมาเรียนสระบุรีก็มีหลายค่ายนะครับนะครับร้านส่วนค่ายของคุณโรจน์ปีกไม้เนี่ยสวนอาหารปีกไม้ก็ถือว่าเป็นค่ายที่มีมาตรฐานเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลยว่าวันนี้ที่เราเดินดูค่ายกันนะไม่ว่าจะเป็นโรงยิมที่กำลังสร้างใหม่ๆนะครับโรงยิมมีเครื่องออกกำลังกายอะไรมากมายนะครับเครื่องฝึกซ้อมมวยไทยเยอะแยะเลยอุปกรณ์ชั้นหนึ่งทั้งนั้นเลยชั้นหนึ่งเลยแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งที่จะขายจำหน่ายอุปกรณ์การชกมวยด้วยมีทุกอย่างไม่ว่าจะกางเกงมวยเสื้อผ้าฟิตเนสอะไรนี่ทุกอย่างเลยทั้งกางเกงมวยนวมเสื้อผ้าอุปกรณ์ฟิตเนสมาได้เลยอุปกรณ์ออกกำลังกายมาที่มหาพิโรธได้เลยมาครบวงจรที่นี่เลยมาครบวงจรที่นี่ส่วนอาหารปีกไม้ค่ายมวยปีกไม้คงจะได้เวลาไปไหนอ่ะไปชกมวยกันแล้วได้เวลาเชิญท่านผู้ชมไปดูมวยนะครับหลังจากนี้ไปประมาณ4ชั่วโมงไหม4 5ชั่วโมงขณะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยครับผมเวลาที่ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วเนี่ยเวลาเกือบๆเที่ยงแล้วเกือบเที่ยงแล้วหิวเดี๋ยวปล่อยให้ท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการเราอยู่ได้ไปพักผ่อนไปทานอาหารมื้อกลางวันแล้วก็เตรียมตัวอาบน้ำอาบท่าครับผมไปชมมวยที่เวทีมวยบ้านคนดีสระบุรีครับผมเวทีเราเปิดตั้งแต่5โมงเย็น5โมงเย็น5โมงเย็นแล้วก็จะมีมวยละมีมวยเล็กๆอ่ะมาต่อยมาต่อยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนครับผมนะฮะแล้วก็ไปที่เวทีมวยของเราเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะของเราเข้าสู่อินเตอร์แล้วนะครับครับมีฝรั่งมังค่ามานั่งดูมีคนจีนมีคนญี่ปุ่นมีฝรั่งมานั่งดูชมมวยที่เวทีบ้านคนดีคือนี่คู่สุดท้ายมีมวยจีนกับมวยญี่ปุ่นโอ้ใช่ๆๆๆคู่ปิดท้ายนี่ต้องเฮ้ยมันไปรู้จักกันได้ยังไงอีคนอยู่ประเทศจีนอีคนอยู่ประเทศญี่ปุ่นมันท้ากันมาฟาดปากกันที่เวทีมวยบ้านคนดีสระบุรีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอย่าพลาดนะคืนนี้มันสะใจ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนช่อง24แห่งนี้แต่สำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆเวทีมวยสระบุรีนะครับก็ขับรถมานะครับมาดูมวยสดๆมันหยดติ๋งอ่ะนะอย่างน้อยก็มาเจอพ่อหนุ่มรอเจ้าเกียรติเพชรสวนอาหารปีกไม้วันนี้เขาฟาดปากนักมวยจากกทมแน่นอนระวังบัดนี้ใกล้เวลาหมดแล้วรู้หมดเวลายังเนี่ยหมดแล้วครับ ครับท่านผู้ชมครับรายการที่นี่สระบุรีต้องขอขอบคุณนะครับคุณโรจน์สวนอาหารปีกไม้เดี๋ยวก่อนจะลายังไงพี่โรจน์ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยฮะก็ฝากชาวสระบุรีทุกคนช่วยกันแชร์ของสวนหานปีกไม้และผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวที่สนามบันเทิงของวิหารแดงได้ครับสวนหานปีกไม้ยินดีต้อนรับพวกแฟนมวยทุกท่านครับผมครับผมก็พี่โรจน์ก็ฝากละอย่างไรก็ท่านผู้ชมที่อยู่จังหวัดสระบุรีหรือใกล้เคียงหรือขับรถผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทานอาหารที่ร้านอาหารปีกไม้ที่อำเภอวิหารแดงแห่งนี้นะครับหรือมีลูกมีร้านมีเพื่อนมีฝูงอยากจะมาเรียนแม่ไม้มวยไทยเอาไว้ป้องกันตัวก็มาได้เลยมาหาพี่โรจน์ได้เลยพี่โรจน์อยู่ที่นี่ทุกวันนะครับอยู่ที่ร้านอาหารสวนอาหารปีกไม้เนี่ยทุกวันเลยยินดีที่จะรับ
บริการท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านยังไงก็มาแวะหากันนะครับแล้วก็ลืมเสียไม่ได้นะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับรายการศึกมวยดีสระบุรีณเวทีมวยบ้านคนดีอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึงเที่ยงคืนนะครับถ่ายทอดสด 4:00 น.ถึงเที่ยงคืนครับวันนี้พวกเราผมดร.ใหญ่บุญทรงเกิดหลำแล้วก็คุณแทนไทยพร้อมทั้งคุณโลดสวนอาหารปีกไม้แล้วก็นักมวยรูปหล่อครับเกียรติเพชรกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ